ร้านขายสตรอเบอรี่ยอดเหรียญค่ะ500 เยนแพ็คนี้นะนี่ค่ะเราก็จะได้สตรอเบอรี่ออกมาสตรอเบอรี่หยอดเหรียญ นะคะที่ไปหยอดมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นเบนิฮอกเปะนะคะพันเบนิฮอกเปะขึ้นชื่อของชิซูโอกะชิซูโอกะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปซื้อสตรอเบอรี่หยอดเหรียญ นะคะร้านขายสตรอเบอรี่หยอดเหรียญเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขามีที่แลกเหรียญด้วยนะใส่แบงค์พันลงไปมันก็จะมีเหรียญออกมานะคะตรงนี้นะใครไม่มีเหรียญก็มาแลกได้เลยที่นี่นะคะเครื่องขายสตรอเบอรี่สดๆเลยนะคะเป็นแพ็คเลยแพ็คละ500 เยนนะคะต่อแพ็คหยอดเหรียญค่ะมีเหลืออยู่ไม่กี่แพ็คนะคะเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เลือกก่อนอันนี้มันเป็นพันเบนิฮอกเปะเนาะค่ะอันนี้เหรออันนี้ได้หลายลูกอยู่นะแต่นี้ก็จะเป็นแบบใหญ่ๆนะคะเพื่อนเอาวันแพ็คนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวหยอดเหรียญ นะคะ500 เยนแพ็คนี้นะนี่ค่ะเราก็จะได้สตรอเบอรี่ออกมานะคะ1 แพ็คมีแบบว่าเซลล์เซอร์วิสใส่ถุงเองนะคะแล้วก็มีกล่องให้เอาวันนี้ด้วยนะพันอากิฮิเมะวันนี้พิเศษนิดนึงค่ะซื้อ2 แพ็คเลยหยอดเหรียญหยอดเหรียญ2 3 4 5นี่ค่ะได้มาแล้วนะคะสตรอเบอรี่นี่ค่ะอาจารย์ก็ได้สตรอเบอรี่มาแล้วนะคะสตรอเบอรี่หยอดเหรียญ นะคะที่ไปหยอดมาเมื่อกี้นี้อันนี้เป็นเบนิฮอกเปะนะคะพันเบนิฮอกเปะขึ้นชื่อของชิซูโอกะชิซูโอกะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอากิฮิเมะค่ะอากิฮิเมะกับหัวนะอากิฮิเมะก็เป็นพันที่อาจารย์นะคะไปเก็บที่สวนเมื่อคราวที่แล้วนะคะรูปทรงเขาจะแตกต่างกันค่ะเพื่อนแล้วก็รสชาติเนี่ยเบนิฮอกเปะเขาจะออกแบบเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆ นะคะแล้วก็เนื้อเขาจะกรอบกว่าอากิฮิเมะค่ะอากิฮิเมะเนี่ยจะแบบว่านิ่มๆ นะนิ่มๆแล้วก็เขาจะไม่ไม
ไม่เปรี้ยวมากขนาดเนี่ยค่ะเบนิฮอปเปะนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะแต่อันจังจะชอบอากิฮิเมะมากกว่าค่ะวันนี้ก็เลยกดมา2แพ็คนะคะเบนิฮอปเปะอันนี้เป็นอากิฮิเมะนะคะให้อากิฮิเมะก็เบนิฮอปเปะซากิโนดัชิซากิโกจิกะเด้ออร่อยดีสุดอร่อยちょっと酸っぱみがあるね。カニクもやわあのアキヒメくらいね。やわらかくない。ベニホップあんまり美味しくないじゃん。比較。はい次アキヒメ。อันเนี้ยมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยๆนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะออกกรอบกว่ากรอบกว่าไออากิฮิเมะให้อากิฮิเมะเธอไปกินおいしいか。両方おいしいよね。まあ両方おいしい。と、美味しい2バージョンなんだけど、あんちゃん好きアキヒメマクワ。でも私はアキヒメの方が好き。バイちゃんは？これもおいしいよ。おいしいよ。おいしいよ。おお、すごい音じゃん。うん。なんかいっぱい。やっぱりあのあれすぐ食べた方がいいね。取ってすぐ食べて。あ、それは全然違う。いちご狩りね、新鮮さには。おいしかった。ก็อร่อยดีนะแต่ว่าอาจารย์ว่ามันก็อยู่แล้วนะพี่ก็เลยบอกมันก็แง่อยู่แล้วที่ที่เราเก็บจากต้นกินสดๆมันจะอร่อยกว่าแบบนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะเพราะว่าอันเนี้ยเขาจะเก็บแบบ เผื่อไม่ให้มันช้ำด้วยไงเขาก็จะเก็บประมาณว่าที่มันยังไม่ได้สุกแบบสุกจัดสุกเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยเนี่ยค่ะจะไม่ค่อยหวานขนาดที่เราไปเก็บกินที่ต้นเนาะมุ้ยมุ้ยโอ้ยโอ้ยไปเควันนี้นะคะก็อาจารย์กับพี่ขลัดก็ลาไปก่อนเนาะโกจิซามาเดชตาโกจิโซซามาเดชตาก็คือดูอยู่อิมิโกจิโซซามาเดชตาอาริงาโตะติโกโตそうだね。もうお腹いっぱいです。そうそうお腹いっぱいじゃないよ。感謝感謝です。感謝か。うん。ก็คือごちそうさま。ก็คือแบบคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะพูดหลังกินข้าวหลังกินอะไรอิ่มแล้วเนี่ยก็แบบว่าขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะ。อันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย。はいバイバイ。